สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ Channel นะครับวันนี้นะครับเอารองเท้า New Balance 574 Jaden Smith เนาะรุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับก็ตั้งแต่การออกแบบกล่องที่เปลี่ยนไปนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยโดยเฉพาะนะครับสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะแล้วสีรองเท้านะครับที่แต่ละคนจะได้เนี่ยก็คือสีไม่ซ้ำกันเดี๋ยวมาดูกันเนาะผมก็เลยซื้อมา2คู่นะครับคู่หนึ่งได้มาจากเว็บ New Balance นะครับของ USA เนี่ยแล้วก็อีกคู่หนึ่งได้มาจาก Footlocker นะครับก็น่าจะแตกต่างกันนะคือในเว็บไซต์เนาะเขาก็จะระบุให้แค่1คน1คู่เท่านั้นนะครับผมก็เลยไปซื้ออีกเว็บหนึ่งลองมาดูกันนะครับคือกล่องก็จะมาในโทนแบบสีสันมากเลยเดี๋ยวผมลดแสงนิดนึงนี่นะครับก็คือมันเขียวเหลืองเนาะเขียวเหลืองเขียวเหลืองเหลืองดำนะครับน้ำเงินม่วงส้มเขียวมีลายเส้นน่าจะเป็นลายเส้นนะชื่อรุ่นนี้นะครับชื่อว่า ML574JSA ก็คือ Jaden Smith นั่นเองเนาะนะครับข้างล่างมีลายเนาะบนก็นี่จะเป็นลายเซ็นนะครับเขียน Jaden Smith 574โอเคมาดูกล่องแรกกันก่อนเปิดฝาปึ๊บก็ไม่มีอะไรนะครับป่าเป็นแบบนี้นะกระดาษนะครับเห็นไหมเอ่ยกระดาษเขาจะมีลวดลายอยู่นะก็เป็น574 Jaden Smith นะครับแล้วก็มีลายเซ็นเขานะนะครับดูรองเท้ากันดีกว่าว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือสีที่ผมได้นะแล้วสองข้างนะครับก็จะไม่เหมือนกันเนาะแสงนิดนึงสองข้างจะไม่เหมือนกันอันนี้คือจุดเด่นนะครับอะเดี๋ยวเราค่อยเรามาดูกันทีละคู่เนาะคู่นี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนโอเคดูกันครับโอเคเรามาดูข้างขวากันก่อนนะครับนี่ข้างขวานะผมได้มาในโทนสีฟ้าอ่ะอย่างนี้ก็คือตัวโลโก้ N เนี่ยสีมันประมาณนี้นะก็พยายามลดแสงให้สีมันใกล้เคียงที่สุดเนาะก็คือรูปร่างมันจะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับก็คือเหมือนการเย็บไม่เสร็จอะไรเงี้ยถ้าดูโดยรวมแล้วนะครับมันคล้ายๆ574เนาะแล้วก็เอามาแปะนะครับก็ถ้าใครเห็นคลิปก่อนหน้าผมนะเป็น574 V2 เนาะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเย็บคาดนี้เหมือนกันแต่ตัว N จะไม่ใช่อย่างนี้นะตัว N จะไม่ซ้อนกันนะครับถ้าซ้อนกันอย่างนี้มันจะคล้าย574ปกติเนาะแต่ถ้าเป็น V2 ที่ผมลงไปก็คือคาดแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าจะเห็นว่าตรงโซนด้านหน้าเนี่ยตรงหัวเนี่ยก็จะมีไอเป็นหนังกลับนะตัวนี้นะครับเย็บด้วยได้สีเหลืองเนาะก็คือตัวนี้เป็นสีเทานะครับเป็นหนังกลับสีเทาเนี่ยเห็นไหมโทนนะครับก็เป็นสีฟ้าอ่อนนะตัวหนังสือตัวเอ็นได้มาเป็นสีเหลืองเหลืองเทาเอ้ยเหลืองออกน้ำเงินนะครับเหลืองกับน้ำเงินนะก็ไล่มานะครับตัวนี้ก็เป็นออกสีฟ้าหน่อยส่วนผ้าตะไคร้นั้นบนก็ฟ้าเหมือนกันนะครับ
รงนี้ก็ออกเป็นครีมๆนะครับด้านล่างเอ็นแคปเนาะนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทรงเดียวกันกับ574นะครับแล้วก็มีการมาเย็บเพิ่มเติมแล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้เนาะต่อมานะครับด้านหน้ากันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะนี่ต่อมานะครับก็จะเป็นในโซนของหัวเนาะก็เป็นผ้าตะข่ายสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นสีฟ้านะก็คือเป็นชุดเดียวกันนะเพียงแต่เย็บตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองไล่ขึ้นมานะครับก็เป็นโทนสีฟ้าใช้ได้ออกสีอะไรเอ่ยสีแดงๆนะแดงๆแล้วก็ขึ้นมาก็ใช้ได้สีเขียวคือเขาจะใช้ได้หลายสีมากเลยนะครับได้เห็นตรงล่างนี้เนาะตรงนี้ออกสีเหลืองๆนะเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็แดงเขียวใช่ไหมเชือกของรองเท้ามาสีเดียวนะครับเป็นสีขาวส่วนลิ้นรองเท้าเป็นสีเทานะครับปลายลิ้นรองเท้าก็นิวบาลานนะครับคลาสสิก574เนาะก็จำไม่ได้แบบยังไงเขียนว่าเจเดนสมิธอะไรเงี้ยพิเศษอย่างนึงที่เห็นก็คือลิ้นรองเท้านะครับเป็นแบบเย็บแบบเปิดนะอย่างนี้เนาะก็ไม่ได้เย็บแบบปิดเหมือน574โดยปกตินะครับนี่นะส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งด้านในนะเมื่อกี้ฝั่งด้านนอกเนาะก็คือโทนฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ตัวหนังสือตัวเอ็นตัวนี้สีของตัวเอ็นตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้จะเป็นสีส้มน้ำเงินเนาะตอนนี้เป็นสีออกชมพูออกม่วงๆเนาะม่วงม่วงแดงนะครับแล้วตรงนี้มีการเย็บเป็นสีเขียวเมื่อกี้ไม่มีนะตรงนี้เย็บเป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมก็จะใช้แบบโทนแบบหลายๆสีนะครับมารวมๆกันส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีลายเซ็นอยู่เห็นไหมเป็นสีขาวเนี่ยบนพื้นสีเทาเนี่ยนะครับไล่ขึ้นมาก็จะเป็นนิวบาลานซ์นะครับพื้นเป็นสีฟ้าตัวนี้ก็เป็นแบบเหมือนเอามาแปะนะเย็บแปะเนาะยังไม่พอเราจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับคอตรงนี้โดยปกติถ้าเป็น574ทั่วไปจะเย็บปิดเนาะแต่ตัวนี้ก็คือเย็บแบบเปิดด้านบนไว้นะครับดูพื้นกันต่อครับพื้นเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับ574โดยทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างเนาะดูตรงนี้กันสักหน่อยนะครับตรงนี้มีป้ายเนาะป้ายตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะครับนี่แล้วนะผมก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นงี้โอเคมาดูอันนี้ข้างขวานะดูข้างซ้ายกันอย่างเมื่อกี้โทนสีฟ้านะครับมาเป็นโทนสีแดงโทนสีแดงนะครับตรงหัวจะเห็นว่าเมื่อกี้มันโทนสีเทาเข้มนะตอนนี้กลายเป็นสีครีมนะครับแล้วก็เย็บได้สีเหลืองเมื่อกี้ก็ได้สีเหลืองเหมือนกันนะโอเคต่อมาตัวเอ็นนะครับเป็นสีน้ำเงินเนาะน้ำเงินพื้นเทานะครับก็พื้นหลักเป็นสีแดงไล่มาเนาะก็เย็บตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับตัวผ้าตะข่ายโทนสีเทาเข้มนะไล่มาเรื่อยๆข้างล่างนะครับก็คือเย็บสีน้ำเงินต่อมาดูหัวรองเท้ากันก็
ผ้าตาข่ายเป็นสีเทาเนาะก็คือรองเท้าสีนี้ก็คือเป็นเทาตัดแดงก็ไล่ขึ้นมาครับอีกต้นจะเห็นว่าเชือกรองเท้าเหมือนเดิมตรงนี้มีการเปลี่ยนไปเมื่อกี้ผมลืมให้ดูตรงนี้สีเขียวนะแต่คู่ตาข้างแรกไม่ใช่คู่แรกข้างแรกข้างขวาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวแล้วลิ้นรองเท้าจากสีเทานะครับเป็นสีฟ้าก็โดดเด่นขึ้นนะตัวปลายนี่เหมือนกันนะครับแท็กนี่เหมือนกันเนาะแล้วก็เย็บเหมือนกันนะครับเย็บเหมือนกันต่อมาฝั่งด้านในเปลี่ยนอีกแล้วก็คือจุดนี้นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือใช้โทนสีแตกต่างจากเดิมนี้เป็นม่วงชมพูแล้วก็แถบสีฟ้าครับด้านหลังนะครับเมื่อกี้มันก็สกรีนเหมือนกันนะครับเป็นสกรีนสีขาวเนาะมันก็เลยแบบกลืนไปเนาะเพราะว่าพื้นมันเป็นสีเทานะครับตัวนี้เป็นพื้นสีน้ำเงินมันก็เลยเห็นเด่นชัดขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาตัวด้านบนนี้จากสีฟ้านะกลายเป็นสีเทานะครับโอเคเรามาเทียบกันสองข้างนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอแกะป้ายตัวนี้ออกก่อนนะครับมันค่อนข้างจะบังเนาะมองไม่เห็นเดี๋ยวเอาแบบให้มันเห็นชัดๆหน่อยนะครับส่วนอินโซเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคได้กันมาละฟึบเวลาใส่นะครับด้านนอกก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะแต่เวลาเราเดินฟึบเห็นอย่างนี้อันนี้คือด้านนอกอันนี้คือด้านในนะด้านขวาเนาะขวาด้านนอกซ้ายด้านในนะครับพอกลับด้านจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือคู่แรกนะคู่แรกตัวนี้ได้มาจากฟู้ดล็อกเกอร์นะครับตัวนี้นะผมได้จากฟู้ดล็อกเกอร์เนาะโอเคเรามาดูกันอีกกล่องหนึ่งนะว่าเป็นสีอะไรโอ้ไม่ใช่ตัวนี้ผมได้มาจากNew Balance นะครับเว็บ New Balance เพราะลืมให้ดูอินโซโอ้ข้ามไปได้ยังไงเมื่อกี้พูดอยู่เนาะว่าจะให้ดูอินโซรองเท้าผลิตจากเวียดนามนะครับอินโซนะก็ตอนนี้ผมดูแล้วเป็นสีเดียวกันผมจะให้ดูข้างเดียวนะเจาะลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็มีลายเซ็นนะแล้วก็เขียน Jaden Smith 574นะครับเหมือนหน้ากล่องเลยนี่สองข้างเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูอีกคู่นึงดีกว่าคู่นี้ New Balance ได้มาจาก New Balance USA เนาะต่อมาเรามาดูคู่นี้กันดูซิมันจะเหมือนกันไหมมีอะไรคล้ายๆกันนะมีอะไรคล้ายกันอยู่นะครับคล้ายๆกันอยู่คล้ายกันอยู่โอเคอันนี้ได้มาจากเว็บของฟูลล็อกเกอร์ฟูลล็อกเกอร์มาดูข้างขวากันก่อนนะครับนี่เป็นสีแดงเมื่อกี้เหมือนว่าผมจะได้โทนนี้มาละแดงเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้ผมก็ได้โทนเทามาเหมือนกันเอ้ยโทนสีครีมมาเหมือนกันนะครับโอเคมาดูคู่นี้กันนะสีมันประมาณนี้นะครับก็เป็นแดงเป็นหลักเนาะแล้วก็ตัดด้วยฟ้านะครับแต่เมื่อกี้เดี๋ยวนะขอเทียบนิดนึงเ
ื่อกี้ข้างขวานะข้างขวาผมจะได้โทนนี้ไหมก็เป็นฟ้าเหมือนกันเนาะอันนี้ฟ้าหรือเปล่าเออแต่ข้างล่างนี้กล่องนี้สองเป็นฟ้าแดงนะครับนะต่อมานะครับจะเห็นว่าด้านหลังนี่เมื่อกี้ผมก็ได้ฟ้าเนาะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างเนาะก็ข้างขวาเห็นว่าเห็นไหมด้านบนเหมือนกันเห็นไหมใช้รองเท้าสีฟ้าเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันนะเห็นไหมเขาจะมีการเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นจากสีแดงเป็นสีเอ้ยไม่ใช่สิจากสีฟ้าเป็นสีแดงผมก็เริ่มงงแล้วเนี่ยตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมโทนฟ้าเหมือนกันด้านหลังเหมือนกันก็คือมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเนาะส่วนตรงนี้นะครับการเปลี่ยนสีนะก็คือของเก่าเป็นสีเทาอ่อนเนาะสีออกครีมอะเทาๆอ่อนๆอะแล้วก็มาเทาเข้มนะครับตรงนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมเออแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าได้คนละสีนะครับเนาะอันนี้ก็ได้คนละสีนะครับตัวแถบสีเขียวเนี่ยก็เห็นไหมได้คนละสีกันนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเนาะต่อมามาดูข้างซ้ายนะครับนี่ข้างซ้ายอ่ะมาในโทนสีฟ้าเข้มหน่อยเนาะก็รองเท้าเป็นสีเทานะครับด้านหลังมาละสีน้ำเงินตัวหนังสือสีแดงก็คือถ้ามองเนาะมันก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเทานะมาดูเมื่อกี้ตัวนี้กล่องจากฟูลล็อกเกอร์เนาะลำดูข้างซ้ายของ New Balance เห็นไหมเห็นสีฟ้ากับน้ำเงินไหมเออมันก็จะมาเหมือนกันนะครับแต่อีกฝากหนึ่งโอเคแตกต่างกันนะแตกต่างกันเนาะก็อย่างเงี้ยครับเขาก็จะสลับไปสลับมาสลับสีไม่ให้มันเหมือนกันก็ประมาณนี้นะพื้นก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าผมซื้อมา2คู่อย่างนี้ใช่ไหม2คู่นะถ้าเราจะสลับตอนนี้เรามีอยู่2คู่ถ้าเราสลับสีกันเราก็เหมือนมีรองเท้าอยู่4คู่ถูกไหมป้ายนะครับป้ายตัวนี้มาคนละสีนะอันนี้มาสีชมพูกับฟ้านะครับเมื่อกี้เป็นม่วงกับแดงเดี๋ยวดูตรงนี้กันนิดนึงถ้าผมสลับสีนะอย่างเช่นอย่างนี้เออมันก็ใกล้ๆกันเนาะใช่ไหมใกล้กันไหมหรือแดงเนี่ย
ก็ถ้าใครอยากให้หัวเหมือนกันเวลาซื้อมา2คู่มันได้อย่างเงี้ยครับก็สลับกันโอเคเราไปดูออนฟีดกันดีกว่านะครับผมก็จะลองสลับให้ดูนะก็กลายเป็น4คู่นะเนาะว่าเป็นยังไงกันไปดูกันครับครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทาง New Balance ได้คิดเอาวัสดุที่เหลือใช้ของบริษัทตัวเองเอามาทำนะครับซึ่งก่อนหน้าเขาก็ทำรุ่น998ไปผมก็ได้มาเนาะถ้าใครจำได้ในคลิปค่อนข้างจะนานนะครับหลายเดือนละก็เขาก็ออกมาในแนวนี้เหมือนกันก็คือเอาวัสดุที่เหลือใช้นะครับในเศษอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาทำอีกนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่นะคือทำออกมามันก็สวยงามครับมันเป็นจุดขายจุดหนึ่งเนาะที่ว่าเอ้ยคุณได้รองเท้าที่ไม่เหมือนใครแน่นอนคือสีไม่เหมือนใครแล้วก็รูปร่างมันก็แปลกนิดนึงเหมือนรองเท้าเย็บไม่เสร็จอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีข้อเสียจุดหนึ่งนะครับที่ว่าการรักษาเนี่ยคือสมมุติว่าเราไปใส่ลุยจริงๆนะว่ามันคงจะเยินหน้าดูไอ้เนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเวลาเยินแล้วมันจะดูสวยหรือเปล่าเนาะตัวเนี้ยตัวที่มันครอบอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่รู้มันจะดูสวยหรือเปล่านะครับข้อที่2คือสีที่คุณได้อาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะอันนี้ผมคิดว่า2ประเด็นเนี้ยที่ทำให้คนไม่ตัดสินใจซื้อนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับคือจุดเด่นก็คือ
เรื่องสีสันแล้วก็เรื่องการไม่ซ้ำไม่ซ้ำของใครนะโอเคเดี๋ยวอินโซเนี่ยผมขอแก้นิดนึงคือผมสังเกตอีกทีแล้วสีมันแตกต่างกันนิดนึงนะนี่สีมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือเป็นโทนเทาอ่อนกับเทาเข้มนั่นเองนะนี่เห็นไหมเลยเดี๋ยวนะลดลองลดแสงลงนิดนึงเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เทียบเป็นอย่างนี้เห็นเลยเนาะด้านบนก็จะเข้มกว่านะครับด้านล่างก็จะอ่อนกว่านะก็สองข้างเหมือนกันนะครับก็คือข้างขวาจะใช้เทาอ่อนส่วนข้างซ้ายจะใช้เทาเข้มอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าคู่อื่นจะเป็นในโทนนี้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นสีนี้เหมือนกันทั้งหมดแต่ที่ได้ตอนนี้คือมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันอินโซนี้เหมือนกันก็คือสองคู่นี้เหมือนกันแล้วเรื่องโทนสีมันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะเนาะก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาผลิตมาเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ